เรื่องทุกแห่งกำจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เวลานี้ก็จะต้องเข้าไปสู่เคสตี้กันแล้ววันนี้ก็ฮอปเฮาะฮอปฮอปเหาะขึ้นเหาะลงนะจ๊ะลูกเกิดมาในครอบครัวคนจีนที่มีฐานะปานกลางแต่มีชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านเมื่อนึกถึงความสุขสมบูรณ์ในชีวิตคราใดลูกมักจะนึกขอบคุณบรรพบุรุษโดยเฉพาะคุณพ่อของลูกที่ท่านมีความวิริยะอุตสาหะเพียรพยายามในการสร้างฐานะทำให้ลูกหลานเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในชีวิตจนถึงบัดนี้คุณปู่คุณย่าเดินทางมาจากเมืองจีนพร้อมกับลูกชายสองคนคนน้องมีอายุเพียง7 ขวบซึ่งก็คือคุณพ่อของลูกนั่นเองคุณปู่เริ่มสร้างตัวด้วยกิจการรองรับจำนำเก็บหอมรอมริบเรื่อยมานี่ตั้งธนาคารตั้งแต่แรกเลยนะรองรับจำนำประตูจีนยิ้มพิมพ์มือเนี่ยชนะเกียรติอัศเทนสมัยแฮนเข้าประตูจีนมันก็ไปยิ้มไปพิมพ์มือเลยไหนๆใครเคยไปพิมพ์มือบ้างนี่ไม่มีนะเก็บหอมรอมริบเรื่อยมาจนสามารถส่งลูกชายคนโตไปเรียนหนังสือที่ปีนังส่วนคนแรกคือคุณพ่อของลูกได้เรียนหนังสือจบชั้นมัธยม3แล้วต้องออกมาช่วยกิจการครอบครัวแต่คุณพ่อก็ขวนขวายตั้งใจค้นคว้าหาความรู้เองจนสามารถพูดภาษาอังกฤษและเขียนจดหมายติดต่อกับฝรั่งได้คุณพ่อเปิดร้านขายผ้าสามารถสั่งผ้าจากเมืองนอกมาขายได้จัดเป็นร้านขายผ้าที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพในยุคนั้นน่าทึ่งเนาะคุณพ่อได้แต่งงานกับคุณแม่มีบุตรด้วยกัน5 คนเป็นชาย4 คนเป็นหญิง1 คนคือตัวลูกคุณพ่อทำงานอย่างหนักด้วยความขยันขันแข็งอดทนสร้างฐานะจนสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาและก็มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศทุกคนปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ลูกอายุ80 ปีแล้วท่านทั้งสองเคยมาทำบุญที่วัดแต่คุณแม่น่ะจะมาบ่อยกว่าคุณพ่อช่วงหลังคุณพ่ออายุมากขึ้นคุณแม่ก็มาวัดน้อยลงเราต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อที่บ้านพอห่างวัดทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อสื่อและคล้อยตามคำวิพากษ์วิจารณ์ท่านไม่ยอมดูดาวธรรมจึงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากนักแต่ทุกครั้งที่ลูกไปชวนคุณแม่ทำบุญท่านก็จะร่วมบุญมาด้วยทุกครั้งคุณพ่อทำบุญน้อยกว่าคุณแม่เพราะท่านมีความเห็นว่าถ้าไม่เก็บเงินไว้ตอนแก่ตัวไปก็จะลำบากและคุณพ่อมักจะดุไม่ให้ลูกทำบุญมากๆแต่แม้กระนั้นคุณพ่อก็ได้ร่วมสร้างองค์พระประจำตัวของท่านเองแล้วก็ได้สร้างคุณปู่คุณย่าด้วยคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจ2 ครั้งผ่าตัดเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจ2 ครั้งปัจจุบันท่านเดินมากเกิน200 เมตรไม่ได้ต้องเดินหยุดลูกอยากให้ท่านและทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงจังเลยค่ะเพื่อว่าถ้าท่านแข็งแรงแล้วท่านก็จะได้มาวัดได้
พี่ชายคนโตของลูกเป็นคนขยันมีความภาคเพียรเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์พี่ชายเป็นคนมีความรักและกตัญญูต่อพ่อแม่ทั้งคุณย่าคุณพ่อและคุณแม่รักมากแต่ว่าชีวิตความรักส่วนตัวของพี่ชายกลับไม่ค่อยจะราบรื่นนักเพราะได้แต่งงานกับเพื่อนหญิงซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเธอเป็นคนเก่งและกระทุ่มเทให้กับงานจนแทบจะไม่ได้ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของสามีเท่าที่ควรตัวพี่ชายเองเมื่อปิดร้านคลินิกตอนค่ำแล้วก็จะไปทานข้าวที่บ้านคนไข้ซึ่งอยู่ใกล้บ้านทุกคืนเช่นกันแต่ทั้งสองก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนพี่ชายเคยตามลูกมาที่วัด 2-3 ครั้งแล้วก็มีโอกาสได้ตรวจร่างกายให้คุณยายอาจารย์พี่ชายเคยได้นำสร้อยทองคำที่ได้มาจากคุณย่ามาร่วมบุญหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีทองคำหนัก1 ตันองค์แรกด้วยพี่ชายเป็นแพทย์ที่มีเมตตาจิตและเป็นที่รักของผู้ป่วยชอบพระเครื่องมาไว้ที่บ้านมากมายแต่เวลามีพระมารับการรักษาที่คลินิกโดยเฉพาะถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนแต่พระบอกก็นอนไม่หลับบอกคุณหมออาตมานี่นอนไม่ค่อยจะหลับเลยพี่ชายที่เป็นแพทย์ก็จะดุว่าเป็นพระทำไมจึงนอนไม่หลับแต่พี่ชายเองก็เป็นคนหลับยากแต่ก็มีวิธีการที่จะทำให้หลับโดยดื่มเบียร์ทุกคืนก่อนนอนอันนี้อย่าเอาอย่างนะจ๊ะโดยให้เหตุผลว่าจะได้หลับง่ายๆแล้วบ่อยครั้งก็ต้องทานยานอนหลับช่วงก่อนแต่งงานเคยทานยานอนหลับเกินขนาด2 ครั้งแต่ไม่เป็นอะไรประมาณปี2539พี่ชายก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมีอายุได้50 ปีเท่านั้นหลังจากเสียชีวิตตัวลูกและคุณแม่ก็ได้สร้างองค์พระประจำตัวอุทิศให้แล้วก็ทำบุญอื่นๆให้อีกตามสมควรแม้พี่ชายจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่เมื่อประมาณปีเศษที่ผ่านมาคุณแม่ฝันเห็นพี่ชายมาหาท่าทางเหมือนถูกคุมตัวมาในปีเศษๆนะจ๊ะหน้าตาหมองคล้ำไม่ค่อยจะมีความสุขบอกแม่ว่ามาลาหลังจากความฝันนี้ทำให้คุณแม่กังวลใจกลัวว่าลูกชายท่านจะไม่มีความสุขในปรโลกและจะได้รับบุญกุศลที่อุทิศไปให้หรือไม่ตัวลูกเองเนี่ยมีความสนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมลูกชอบชั่วโมงศีลธรรมมากเราไปเขียนป้ายเขียนให้จบแล้วจะไปกินจะไปพักกินข้าวก่อนถึงชอบชั่วแล้วก็ไปกินข้าวกลางวันแล้วก็มาเขียนต่อโมงศีลธรรมมากมันยุ่งเหมือนกันลูกชอบชั่วโมงศีลธรรมมากจะตั้งใจเรียนวิชานี้มากเป็นพิเศษมาเป็นนักศึกษาก็ได้มีโอกาสเดินทางไปกราบเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาหลายรูปตอนเป็นนักศึกษาแล้วจ้ะช่วงที่ยังศึกษาอยู่ต่างประเทศลูกก็ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายตามคำชักชวนของลูกพี่ลูกน้องท่านหนึ่งช่วงนั้นที่วัดยังมีสาธุชนไม่มากต่อมาลูกก็ได้แต่งงานกับสามีที่มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่าสามีชอบนั่งสมาธิแบบโยคีอินเดียที่เรียกว่า TM คอร์ส TM จะมีการฝึกลอยตัวเป็นลักษณะคล้ายๆกบกระโดดไม่ใช่เหาะจริงๆภาษาของ TM เรียกว่าฮอปฮอปขึ้นๆลงๆสามีชวนลูกไปฝึกด้วยช่วงแรกลูกลอยตัวไม่ขึ้นเพราะที่ฐานจิตบุญช่วยก็สามารถฮอปได้ใช้บุญเปลืองจังเลยฮอปขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงซึ่งก็ได้รับเหตุผลว่าคนเรานี่เคยสามารถเหาะได้โดยเริ่มต้นคล้ายๆกับเครื่องบินนี่แหละ2 พี่น้องบินเบอร์ออบิไลนี่แหละตระกูลนี้ได้สร้างเครื่องบินครั้งแรกขึ้นในโลกมันก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆก็ให้เหตุผลว่าการฝึกอย่างนี้
ฮอปอย่างนี้ก็คือจุดเริ่มต้นการเหาะคือขึ้นลงๆขึ้นๆลงๆเอ๊ะแต่ที่อ่านในพระไตรปิฎกไม่เจออย่างนี้นะคือถ้าเหาะกันเลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆพอได้อภิญญาฟุตไปเลยเจ็ดชั่วลำตาลสูงอะไรเนี่ย1 2 3นับไป7ช่วงของลำตาลเหาะขึ้นเหาะลงเหาะขึ้นเหาะลงเหาะขึ้นไปข้างลงมากราบพระบรมศาสดาขึ้นแล้วเหาะลงมากราบเห็นเขาเหาะเงินเลยโอ้โหชื่อปินโดละภารัทวาชะพระปินโดละภารัทวาชะเป็นพระอรหันต์อื้อหือไม่มีขึ้นลงงี้หรอกแล้วไม่ขึ้นตามลำพังด้วยยืนอยู่บนก้อนหินใหญ่ๆท่านเหาะท่านเอาก้อนหินดูดขึ้นไปด้วยบนรอบพระนครเลยชาวเมืองบอกอ๋อพระคุณเจ้าเดี๋ยวจะหล่นลงหลังคาโอ้กลัวกันน่าจะเฉยๆแล้วก็ลงมาธรรมดาไม่มีขึ้นลงๆขึ้นลงๆแต่ไอ้ขึ้นลงๆอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่การฝึกสมาธิเขาเรียกปิติเขาเรียกอุเพงคปิติจะขึ้นลงๆปิติโลดโผนมันเหมือนขึ้นลงๆอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะดูไอ้ขึ้นลงๆอย่างนี้นะ1ปีจะมีการประชุมกันนะแถวนครปฐมนี่แหละจำไม่ได้ที่ไหนเนี่ยคือมาจากตำหนักต่างๆทั่วประเทศมาปึ๋งนี่นั่งขัดสมาธินี่นะกระเด้งขึ้นเมตรหนึ่งมึงขึ้นลงๆบางพวกกระเด้งขึ้นไปนั่งบนดาบคมๆที่หงายขึ้นนั่นก็มีปึ้งแต่ไม่ได้เหาะนะแต่ที่เหาะจริงๆมีเหมือนกันนะมีกล่าวถึงในปัจจุบันนี่แหละที่ลอยตัวใช้คำว่าลอยตัวดีกว่าแต่ที่ท่านก็ยังอยู่นะท่านหนึ่งเนี่ยกลับมาจากเมืองนอกไปเรียนวิศวะมาเนี่ยที่บ้านทำเหมืองจังหวัดอะไรลืมไปซะแล้วมันหลายปีแล้วก็ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนหรอกนะก็เป็นนั่งคืออยู่ว่างไม่รู้ทำอะไรไปนั่งที่ก้อนหินไอ้ที่เหมืองที่คุณพ่อเนี่ยใต้ต้นไม้นั่งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะไม่เคยฝึกสมาธิหลับตานั่งเฉยๆอยู่ๆลอยขึ้นไปน่ะหัวโขกไอ้กิ่งไม้โอ๊กหล่นลงมาเอ๊ะทำไมหัวเราไปโขกแล้วก็หล่นลงมาก็เออแปลกลองทำใหม่มันไม่เป็นเพราะตอนนั้นมันลอยก็ไปได้ไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นบุญเก่าท่านแล้วต่อมาเลยบวชเลยยังไม่ลาสิกขาเลยเนี่ยบวชเลยท่านไอ้ที่เรียนมาจากเมืองนอกเมืองนอกเลยบอกวิชานี้เหาะไม่ได้เอ๊ะไม่เห็นขึ้นลงๆนะอีกท่านหนึ่งนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะเป็นแม่ชีอุบาสิกาท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นคนสมถะสันโดษนะมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายชอบแสวงหาการฝึกสมาธิไปตามสำนักต่างๆท่านชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็มีวันหนึ่งท่านก็อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทางเหนือแล้วท่านลอยตัวได้ท่านหลับตาแล้วมันลอยขึ้นไปไม่ใช่หล่นตุ๊บลงมานะค่อยๆลงเหมือนสำลีที่ค่อยๆลงมาลอยได้หลายครั้งแต่ท่านก็ไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไปเล่าให้พระอาจารย์นั่นฟังหลวงปู่องค์นั้นท่านก็บอกไหนทำให้ดูสิไม่เคยเห็นถ้าลอยได้จริงๆท่านแม่ชีนะท่านก็เอาผ้าแล้วก็เข้าสมาธิลอยพอรู้สึกว่าลอยก็เอาผ้าแล้วก็ลอยลงชัวท่านบอกก็ทำได้เรื่อยๆแหละอันนี้บุญเก่าของท่านนะที่มันติดตัวแต่ไม่มีขึ้นลงเหนื่อยฟืดฟาดนี่ไม่มีนะในเหนื่อยหอบๆนี่ไม่เคยมีแล้วเออนี่ท่านยังอยู่เลยนะท่านยังอยู่เลยนะเคยเจอลูกสาวท่านนะตอนที่ก่อนที่ท่านบวช
เออก็แปลกดีนะน่าอัศจรรย์ลอยก็สิทธิ์สายของหลวงปู่มั่นยังลอยได้วู้ดลอยไปไม่ต้องขึ้นลงกระโดดลอยได้เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเนอะลอยได้ในหลายท่านเดียวสมัยตอนครูวิทยายังอายุยังไม่ถึง20ก็ไปแถววัดมหาธาตุก็เห็นฝึกนี่นะเป็นสามเณรลอยก็ไม่ได้นะแต่ไม่ขึ้นลงเนี่ยลอยวืดขึ้นไปต่อมาลูกพี่ลูกน้องท่านเดิมได้ชวนลูกมาวัดอีกคือท่านเดิมที่เคยชวนมาแล้วได้กราบหลวงพ่อวันนั้นและเราทั้งสองก็ได้ฟังเทปมงคลชีวิต38ประการของหลวงพ่อทัตตะชีโวทุกม้วนนี่ใครจะถึงวันคล้ายวันเกิดของท่านแล้วนะ21ธันวาคมที่จะถึงมีความซาบซึ้งในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งจึงมาวัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกได้มีโอกาสขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพ3ครั้งแต่เพราะการที่ลูกเคยฝึกสมาธิแบบ TM มาก่อนทำให้ตอนที่ยังฝึกใหม่รู้สึกเครียดในการนั่งสมาธิเพราะมีอาการสั่นตลอดเวลาตอนนั้นท่านผู้นี้ก็ตอนครูไม่ใหญ่ขึ้นไปอยู่ที่บนดอยสุเทพความบุคคลนั่งไปปฏิบัติธรรมแถวหน้าข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคุณสมทวินนั่งอยู่ข้างหน้าและท่านผู้นี้นั่งอยู่ข้างหลังคุณสมทวินพอนั่งปุ๊บหลับตาเลยไม่หันหน้าอะไรไปก็อะไรล่ะฝึกท่านทดสอบท่านบอกว่าเออคุณสมทวินลองมองเข้าไปในตัวที่ท่านผู้นั้นฝึกเป็นไงบ้างใจไปถึงไหนแล้วละเอียดไม่อะไรต่างๆแต่ก่อนตอนนั้นยังมีอารมณ์สนุกก็มันยังแข็งแรงอยู่เนี่ยทีนี้ไม่ค่อยมีเวลามันทำไม่ได้คุณสมทวินท่านก็นั่งหลับตาเฉยๆนะก็ไม่ได้หันไปนะเพราะครูไม่ใหญ่ลืมตาถามเพราะเห็นอะไรอยู่ข้างหลังนั่งเต็มห้องเนี่ยแล้วใครเคยขึ้นไปบ้างบนดอยสุเทพเออก็ถามบอกว่ากำลังนั่งสั่นอยู่อยู่ข้างหลังกำลังนั่งสั่นพอเสียงคุณสมเด็จดังขึ้นมาเลยหยุดสั่นเลยท่านเนี่ยท่านที่ส่งเคสมาเนี่ยหยุดสั่นเออคุณสมเด็จตอบว่างั้นได้ไงทั้งไม่ได้หันกลับไปดูอ่ะเออใช้7เซนเลยที่ไม่ใช่6เซน7เซนหรือว่าสันนิษฐานวิทยาเออก็มันท้ายห้องก็20เมตร29เดินไปนั่งแถวหน้าเสียดายวันนี้ไม่ได้มาก็จะถามมึงกันว่าเอ๊ะเดาไงน่ะถึงถูกเอ๊ะเดาแล้วดูยังไงเนี่ยวันนี้ไม่ได้มานั่งฝึกไว้ใหม่ลูกเครียดในการนั่งสมาธิเพราะมีการสั่นตลอดเวลาแต่ในช่วงหลังรู้สึกดีขึ้นปัจจุบันหายสั่นแล้วค่ะหายแล้วค่ะสามีของลูกเข้าวัดไม่นานก็บวชธรรมทายาทในช่วงเข้าพรรษามีความตั้งใจในการนั่งสมาธิมากแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะยังสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีระหว่างที่เอ็มและวิธีการเริ่มฝึกใหม่และมักจะบ่นว่าจิตไม่รวมเมื่อลาสิกขาไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิที่ศูนย์ที่เอ็มอย่างเดิมอีกการฝึกTMมีวัตถุประสงค์เพียงช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นแต่ลูกสังเกตว่าเมื่อถึงเวลาฝึกซึ่งกำหนดไว้วันละ2ครั้งถ้าไม่ได้ทำก็จะหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนง่ายและหลังจากนั่งสมาธิแล้วต้องนอนพักผ่อนสักครู่ถ้าพักไม่พอก็จะหงุดหงิดด้วยค่ะนี่ท่านเขียนมาอย่างนี้นะคือการฝึกของทาง TMก็มุ่งเน้นให้คลายเครียดอาจารย์ตามที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยคลายเครียดแต่จริงๆแล้วสมาธิไม่ใช่เพียงความผ่อนคลายสามีและลูกเข้าวัดด้วยกันตลอดมาเราจะมาวัดทุกอาทิตย์ตั้งแต่สื่อโจมตีแทบไม่เคยขาดเลย
ลูกไม่ว่าทีไรจะรู้สึกอบอุ่นหายเครียดจิตใจปลอดโปร่งพร้อมที่จะเริ่มทำงานมาด้วยใจที่ชื่นบานสามีและลูกก็ได้ลงบุญทุกโครงการบุญแบบพันหัวใจไม่เกียง Unlimited Heart ตั้งแต่ซื้อที่ดินตารางวันละ62.50 บาทก็เริ่มมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณแม่ของสามีมาจากครอบครัวที่มีฐานะเราต้องมีกิจการรองสูบฟินในประเทศจีนท่านเป็นคนเก่งไม่ค่อยศรัทธาในพุทธศาสนามักมีอาการซึมเศร้าเก็บตัวชอบไหว้เจ้าฝันเห็นเจ้ามาเข้าฝันบ่อยๆมักจะหวาดระแวงว่าคนนั้นคนนี้ไม่ชอบท่านส่วนน้องสาวสามีน่ะปกติเป็นคนจิตใจดีมาเรียนจบจากอเมริกาแล้วก็กลับมาช่วยดูแลกิจการที่บ้านเพื่อจะได้มีเวลาดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิดด้วยแต่ว่าพออยู่มาสักพักหนึ่งน้องสาวสามีนะจ๊ะก็เริ่มทะเลาะกับแม่เป็นประจำเพราะรำคาญที่แม่น่ะบ่นจู้จี้จุกจิกไม่ยอมทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงในตัวท่านคือตัวลูกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงว่าแม่น่ะอายุมากเพิ่มขึ้นแล้วจึงมีปัญหาเรื่อยมาบางครั้งคุณแม่ก็เสียใจจนน้ำตาไหลเพราะว่าแม่น่ะตั้งใจเลี้ยงมาเนี่ยก็อยากจะให้ลูกเนี่ยลูกเป็นเด็กดีเพราะลูกเป็นความหวังของแม่น้องสาวคนนี้เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วแต่มีคนช่วยไว้ทันคำถามคุณปู่คุณย่ามาจากเมืองจีนและเสียชีวิตไปนานแล้วไม่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำบุญละโลกแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้หรือไม่มีข้อความฝากมาถึงลูกหลานอย่างไรบ้างช่วยกันจำคำถามนะจ๊ะทำไมพี่ชายของพ่อจึงได้เรียนสูงส่วนพ่อขอไปเรียนบ้างก็ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็สามารถก่อตั้งฐานะด้วยตัวเองได้สำเร็จคุณพ่อทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคหัวใจแล้วต้องผ่าตัดละกรรมอย่างไรที่ส่งผลให้ท่านเดินไกลๆไม่ได้ต้องเดินหยุดด้วยบุญใดที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีอายุยืนถึง80ปีแล้วท่านทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาก่อนหรือไม่ทำอย่างไรลูกจึงจะดึงท่านในกรรมในเส้นทางนี้ได้นี่ก็เป็นความหวังของลูกนะเมื่อกี้เป็นความหวังของแม่ลูกไม่เชื่อฟังคำที่คุณพ่อไม่เห็นด้วยที่ลูกทำบุญมากๆและห้ามปรามไม่ให้มาวัดบ่อยๆลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรอันนี้เรียกว่าดื้อดีมีดื้อดีกับดื้อดึงนี่ดื้อทำความดีนะจ๊ะส่วนคุณพ่อจะมีวิบากกรรมอย่างไรที่ห้ามปรามไม่ให้ลูกสร้างบุญพี่ชายทำกรรมอะไรมาจึงอายุสั้นคะทุกวันนี้พี่ชายคนโตที่ละโลกไปแล้วมีชีวิตในปรโลกอย่างไรได้รับบุญที่คุณพ่อคุณแม่และหมู่ญาติอุทิศไปให้หรือไม่บุญที่ได้นำสร้อยทองคำมาหล่อหลวงปู่หนัก1 ตันและบุญที่ได้ตรวจร่างกายให้คุณยายอาจารย์จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างคะมีข้อความฝากถึงคุณพ่อคุณแม่และลูกชายคนเดียวของเขาบ้างไหมคะพี่ชายและพี่สะใภ้ทำกรรมร่วมกันมาอย่างไรพี่ชายรักพี่สะใภ้มากแต่ทำไมพี่สะใภ้จะไม่ค่อยจะเอาใจพี่ชายเท่าที่ควรแม่ของสามีทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคซึมเศร้าระแวงท่านและน้องสาวสามีมีกรรมอะไรร่วมกันหรือไม่และบุญใดที่น้องสาวของสามีพยายามฆ่าตัวตายแต่ช่วยไว้ได้ทันเขาจะมีกรรมที่ฆ่าตัวตายอยู่อีกหรือเปล่าคะอดีตชาติสามีของลูกเคยฝึกสมาธิแบบโยคีอินเดียมานานหรือไม่คะทำไมเขาจึงติดการฝึกสมาธิวิธีนี้ทำอย่างไรจึงจะหันหลังให้กับการฝึกแบบนี้โดยเด็ดขาดเจ้าคะทำไมผู้ฝึกสมาธิแบบนี้จึงมีอาการหงุดหงิดเมื่อไปได้ฝึกหรือฝึกแล้วจิตไม่รวมและมีอารมณ์แปรปรวนง่ายด้วยหลังจากนั่งสมาธิแล้วยังต้องนอนพักผ่อนสักครู่แต่นอนไม่พอก็จะหงุดหงิดค่ะ
โอ้ก็นั่งหลับไปซะเลยไม่ต้องนอนเลยงี้เพลินตั้งแต่หลับหลอกก็ทั้งหลับจริงทำไมในช่วงต้นของการฝึกสมาธิลูกจึงอาการสั่นแต่ต่อมาก็หายไปได้เพราะเหตุใดและลูกทำการอะไรมาหูข้างซ้ายจึงไม่ค่อยจะได้ยินลูกและสามีเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรพุทธนอนที่แล้วเราเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอย่างไรบ้างคะเคยเกิดเจอกันหรือเปล่าลูกเกิดมาเป็นญาติกับประธานใหญ่ท่านหนึ่งเป็นเพราะโดยบังเอิญหรือเพราะชาติในอดีตเคยเป็นญาติหรือทำบุญร่วมกันมาหรือไม่คะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำไปไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณปู่และคุณย่าตายแล้วไปเกิดเป็นภูมิเทวามีบ้านติดกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งในช่วงแรกก็ไม่ค่อยจะสบายนักเพราะว่ามีบุญแค่สงเคราะห์ญาติบ้างแต่ภายหลังได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ตาทั้งสองมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะมีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยดีขึ้นจ้ะภูมิเทวาก็อยู่ในภพภูมิติดกับมนุษย์นี่แหละแต่ว่าละเอียดกว่านะจ๊ะท่านทั้งสองรู้สึกดีใจที่อุทิศบุญไปให้แล้วก็ตอนนี้เข้าใจเรื่องบุญได้ดีขึ้นว่าที่ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกด้านเพราะลูกหลานทำบุญอุทิศไปให้โดยเฉพาะหลานคนนี้ที่ส่งเคสมาเนี่ยท่านยังฝากขอบคุณมาจ้าพี่ช้างพ่อได้เรียนสูงเพราะท่านมีบุญสนับสนุนการศึกษาในอดีตศึกษาให้สนับสนุนการศึกษากับผู้อื่นน่ะในอดีตมาช่วยส่งผลจ้าส่วนพ่อเรียนไม่สูงเพราะปู่ย่าไม่สนับสนุนให้เรียนแต่ก็สามารถก่อตั้งฐานะของตัวได้สำเร็จเพราะชาติในอดีตท่านไม่ได้สนับสนุนการศึกษาแก่ลูกหลานซึ่งตรงข้ามกับพี่ชายท่านไม่สนับสนุนการศึกษาแก่ลูกหลานลูกน้องบริวารซึ่งตรงกันข้ามกับชาตินี้ชาตินู้นไม่สนับสนุนแต่ชาตินี้สนับสนุนแต่ก็มีทานบารมีในชาติอื่นเช่นสงเคราะห์ญาติและสงเคราะห์โลกเป็นหลักได้มาส่งผลให้ก่อสร้างตัวได้สำเร็จแม้ไม่ได้จะเรียนสูงมาก็ตามจ้าคุณพ่อเป็นโรคหัวใจต้องถูกผ่าตัดเพราะกรรมที่ใช้แรงงานสัตว์แรงงานทาสมากเกินไปกับกรรมสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมารวมส่งผลแจ้เมื่ออายุมากขึ้นเวลาใช้แรงงานสัตว์แรงงานทาสมันเหนื่อยเนี่ยในโรคหัวใจเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเดินไกลไม่ได้ต่างเดินหยุดเพราะกรรมในอดีตดังกล่าวและผลจากการผ่าตัดรวมทั้งอยู่ในวัยชราภาพด้วยแจ้คุณพ่อคุณแม่อายุยืนถึง80ปีแล้วเพราะท่านมีบุญในอดีตโดยทำทานแจกจ่ายอาหารให้แก่คนยากจนบ่อยๆมาส่งผลจ้ะแจกจ่ายอาหารโดยเฉพาะตอนนี้เห็นไหมจ้ะที่สีน้ำท่วม8จังหวัดที่ครูบาใหญ่เชิญชวนนั่นแหละอำเภอระบาดนะร้อยอำเภอ8จังหวัดแจกจ่ายอาหารน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ให้แก่คนตกทุกข์ยากจะมีอายุยืนให้อายุวรรณะสุขภละปฏิภาณนั่นแหละท่านทั้งสองเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงห่างๆคล้ายๆในชาตินี้คือทำบ้างไม่ทำบ้างแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็พัดพรากจากกันไปนานแต่มีสายบุญบางๆเชื่อมอยู่ดังนั้นชาตินี้จะมีโอกาสสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะบ้างจ้าลูกทำบุญทุกครั้งก็ต้องอธิษฐานให้ท่านได้เข้าใจและอนุโมทนาบุญที่ลูกทำแล้วค่อยๆแนะนำท่านด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทนจ้าลูกไม่เชื่อฟังคำของคุณพ่อที่ห้ามไม่ให้ลูกทำบุญมากและห้ามปรามไม่ให้มาวัดบ่อยๆคือดื้อดีเนี่ย
ก็จะทำให้กำลังบุญนี่ต่างกันระหว่างตัวลูกกับตัวคุณพ่อน่ะคือกำลังบุญของลูกมากกว่าท่านเพราะลูกได้สั่งสมบุญในปัจจุบันส่วนกำลังบุญของท่านในปัจจุบันไม่ค่อยมากเพราะนั้นอนาคตอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นพ่อลูกกันจ้ะเพราะกำลังบุญมันแตกต่างกันแต่ถ้าลูกอุทิศบุญไปให้ท่านบ่อยๆในปัจจุบันเนี่ยบุญนี้อาจจะทำให้ท่านมาเกิดเป็นญาติที่จะต้องอาศัยใบบุญของลูกทางใดทางหนึ่งจ้ะคืออุทิศบุญไปให้ระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะบุญนี้ก็จะทำให้ท่านมาเกิดเป็นญาติแต่มาเป็นพ่อเป็นลูกก็ไม่ได้เป็นญาติและต้องเป็นญาติที่มีทรัพย์น้อยเนี่ยจะต้องมาอาศัยใบบุญของลูกเพราะปัจจุบันลูกทำบุญและเกิดเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยก็จะมีสายใหญ่อันเนี้ยจะรักและห่วงใยเป็นพิเศษในญาติผู้ใหญ่หรือผู้น้อยท่านนี้กันแล้วแต่ว่าเกิดก่อนเกิดหลังส่วนคุณพ่อห้ามปรามไม่ให้ทำบุญมากๆและมาวัดบ่อยๆถ้าบุญเก่ายังไม่ส่งผลให้ท่านวิบากกรรมนี้ก็จะทำให้ท่านอยู่ในฐานะลำบากเพราะความตระหนี่และจะห่างพระพุทธศาสนาออกไปเรื่อยๆจ้ะคือถ้าบุญเก่าที่ท่านเคยทำมาในอดีตยังไม่ส่งผลในภพปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามเนี่ยชาตินี้ทำทานน้อยเนี่ยแล้วก็ไปทำทานในพุทธศาสนาหรือทำน้อยเนี่ยจะอาจจะเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาแต่ห่างไกลๆไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวพุทธศาสนาแล้วก็ฐานะจะลำบากพี่ชายยุทธสั้นเพราะในอดีตเคยเป็นหมอเป็นแพทย์คล้ายๆในชาตินี้นะได้รักษาคนไข้ผิดพลาดจนคนไข้เสียชีวิตบางทีไม่ได้มีเจตนานะจ๊ะแต่แม้วิบากกรรมเนี่ยไม่เคยให้อภัยใครไม่เคยให้ใครเลยปรับคดีหมดเลยเห็นไหมจ๊ะเนี่ยกับการอีกชาติหนึ่งที่ได้สั่งฆ่าสัตว์ใหญ่ทำอาหารมารวมส่งผลจ้ะกรรมปันอธิบาทไปรวมส่งผลทำให้อายุสั้นอันหนึ่งไม่เจตนาอีกอันหนึ่งก็ฆ่าสัตว์โดยเจตนาตายแล้วก็ได้ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่ตัวเองทำไว้และบุญที่คุณยายอาจารย์ได้ช่วยจ้ะคุณยายของเราเนี่ยได้ช่วยได้รับบุญทั้งบุญที่ทุกคนอุทิศไปให้จ้ะบุญที่ได้ตรวจรักษาดูแลคุณยายอาจารย์ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมปานาติบาตดังกล่าวเนี่ยที่รักษาคนไข้ผิดพลาดจนเสียชีวิตกับฆ่าสัตว์ใหญ่เนี่ยให้อ่อนตัวลงไปก็จะทำให้ชาติต่อไปอายุขัยจะยืนยาวกว่าชาตินี้เนี่ยตอนนี้มีความสุขสบายมากและฝากบอกมาว่าบุญมีจริงสวรรค์มีจริงอยากให้ทุกคนทำบุญมากๆและอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนี่คือข้อความของเทพบุตรฝากมานะจ๊ะขนาดตัวเขาทำบุญเล็กน้อยเนี่ยยังได้บุญถึงขนาดมากขนาดนี้ยังมีทิพยสมบัติขนาดนี้เพราะทำถูกเนื้อนาบุญจ้ะพี่ชายรักพี่สะใภ้มากแต่พี่สะใภ้ไม่ค่อยจะเอาใจเท่าที่ควรเพราะเขาทำบุญร่วมกันมานะจ๊ะเคยทำบุญร่วมกันมาเนี่ยพี่ชายพี่สะใภ้เนี่ยเป็นแพทย์ทั้งคู่มั้งรู้สึกจะเป็นแพทย์ทั้งคู่โดยในชาติก่อนพี่ชายก็จะหลงรักพี่สะใภ้อย่างมากเหมือนชาตินี้เพราะฉะนั้นพอรักแล้วมันก็ยอมได้แล้วก็เอางั้นน่ะเมื่อทำบุญร่วมกันมักจะอธิษฐานขอให้ได้เป็นคู่ครองกันอีกแต่พี่สะใภ้ก็จะมีอัธยาศัยไม่ค่อยจะชอบเอาใจใครข้ามชาติมาแต่ก็รักกันจ้ะรักกันนะอีกคนรักอยากเอาใจอีกคนรักไม่ค่อยชอบจะเอาใจแต่ก็รักเอาใจไม่เป็นอ่ะอย่างนี้แม่ของสามีเป็นโรคซึมเศร้าระแวงเพราะเสพกรรมสุราในอดีตที่ชอบดื่มสุราบ่อยๆแต่ไม่ถึงกับเป็นอาจินมาส่งผลจ้ะจึงทำให้มาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพวกกรรมสุราก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึมเศร้าระแวงปัญญาอ่อนไม่บ้าปัญญาอ่อนพวกเนี้ยถ้าแล้วน้องสาวสามีท่านและน้องสาวสามี
ท่านและลูกท่านนั่นแหละไม่ได้มีกรรมในอดีตร่วมกันมาแต่เป็นกรรมเก่าของแม่สามีที่ชอบเถียงบิดามารดามาส่งผลให้ลูกเถียงตัวเองบ้างลูกในปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมเก่าในอดีตของแม่แต่ว่าเป็นกรรมใหม่ของลูกสาวคือน้องสาวของสามีที่เถียงมารดาของตนจ้ะน้องสาวสามีพยายามฆ่าตัวตายแต่เป็นคนช่วยไว้ทันเพราะเสพกรรมสุราในอดีตคล้ายๆคุณแม่เนี่ยแต่ว่าในชาตินั้นดื่มสุราเพราะผิดหวังในชีวิตทุกเรื่องทั้งการงานผิดหวังทั้งการเงินผิดหวังทั้งคู่ครองจึงอยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็มีบุญที่เคยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาถ่ายชีวิตสัตว์ไว้ในอดีตได้ตามมาช่วยเอาไว้วิบากกรรมนี้ยังมีอยู่แต่ไม่ถึงกับฆ่าตัวตายให้ลูกเป็นกัลยาณมิตรให้โดยชวนทำบุญและศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะจ๊ะจะได้คิดได้อดีตชาติสามีของลูกฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ครับเคยฝึกสมาธิแบบโยคีอยู่ช่วงหนึ่งโดยชาตินั้นเป็นกุลบุตรอยากแสวงหาคำตอบของชีวิตจึงได้ออกบวชเป็นฤาษีในช่วงที่พระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะคือมีความตั้งใจที่ดีอยากจะแสวงหาคำตอบชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้จึงทำให้มีอัธยาศัยคุ้นเคยกับการฝึกสมาธิแบบนี้มาจ้ะแต่ก็บวชเป็นฤาษีอยู่ช่วงสั้นช่วงเดียวเท่านั้นแหละออกมาก็มีบุญเบียดมีบุญบวชช่วงสั้นแต่มีบุญเบียดช่วงยาวกอบกับมีความคุ้นในการฝึกด้วยวิธีนี้ในปัจจุบันด้วยจ้ะจึงทำให้ติดการฝึกสมาธิแบบนี้เพราะรู้สึกว่าคลายเครียดคล้ายตกอยู่ในภวังค์คล้ายตกภวังค์เป็นพลันดีเหมือนกันก็ได้แค่นี้แหละจ้ะถ้าอยากจะก้าวหน้าให้บรรลุธรรมที่ยิ่งขึ้นไปได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีมาฝึกสมาธิแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะถ้าอยากจะก้าวหน้านะจ๊ะยกเว้นอยากจะเท่าเดิมก็เอาอย่างนั้นแหละแต่ต้องการแค่คลายเครียดผู้ฝึกสมาธิแบบนี้มักจะมีอาการหงุดหงิดถ้าไม่ได้ฝึกหรือฝึกจิตแล้วจิตไม่รวมเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกก็มีหงุดหงิดหรือฝึกแล้วจิตไม่รวมก็จะหงุดหงิดมีอารมณ์แปรปรวนง่ายอาจจะเป็นบางคนมั้งคงจะไม่ทุกคนอีกทั้งหลังฝึกต้องนอนพักผ่อนสักครู่ถ้านอนไม่พอก็จะหงุดหงิดเพราะติดอยู่ในอารมณ์ที่เหมือนตกอยู่ในภวังค์มันเคลิ้มเพลินๆดีมันเพลินๆนะพอกำเพลินเพลินถ้าได้นอนต่ออีกสักหน่อยก็ดีนะแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนยิ่งถ้าเป็นคนมีพื้นฐานที่ใจเครียดง่ายหงุดหงิดง่ายอารมณ์ก็มักจะแปรปรวนง่ายเมื่อการฝึกแบบนี้ทำให้มีอาการกำเพลินเหมือนอยู่ในภวังค์ดังนั้นภายหลังการฝึกจึงแถมต้องการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ตื่นมาจะได้สดชื่นก็จะได้เพียงแค่นี้เลยจ้ะถ้าอยากจะก้าวหน้าในธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้คำตอบของชีวิตก็ต้องเปลี่ยนมาฝึกจิตแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะแต่ก็มีบางท่านที่ฝึกแบบนี้นะเข้าไปเห็นดวงนะเคยไปเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังก็มีนะวึดหนึ่งเห็นดวงบอกมีความสุขมากแต่ว่าอาจารย์ก็จะแนะนำว่าให้ฝึกแบบฮอปลอยตัวเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากฮอปเลยเขาอยากดูดวงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรมันสบายดีแล้วก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังครูก็ไม่เคยเห็นนี่ครูไม่รู้จะแนะนำไงครูก็บอกต้องลอยตัวฟลายต้องฟลายครูไม่อยากคุ้นเคยกับครูฝึกนี่หลายท่านนะนิสัยดีทุกคนนะจิตใจงามงามจิตใจดีจิตใจงามหมดทุกคนเลยยังไม่ได้เจอกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วมั้งเคยคุ้นเคยกันจิตใจงามทุกคนเลย
คือมีความตั้งใจดีอยากจะขยายความรู้นี้ให้คนคลายเครียดอะไรต่างแล้วก็มันก็จะมาตรงเนี้ยได้แค่เนี้ยน่าเสียดายเวลาช่วงต้นการฝึกสมาธิแบบนี้ของลูกและมีอาการสั่นเพราะเป็นอาการปีติชนิดหนึ่งหรือเป็นขั้นตอนของสมาธิชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุเพงคาปิติหรือปีติโลดโผนอีกทั้งในตอนช่วงนั้นเข้าใจว่าฝึกแล้วสั่นแล้วมันดีคือมันดีกับมันดีชอบมากจะมีอาการดังนั้นคือเข้าใจว่ามันดีกับมันดีเป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นแต่ต่อมาหายได้เพราะลูกได้เข้าใจการฝึกสมาธิดีขึ้นอีกทั้งก็ไม่ได้ติดใจในวิธีการเดิมแล้วก็ได้เปลี่ยนวิธีการฝึกสมาธิแบบเดิมมาเป็นแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาการสั่นนั้นก็หายจ้ะหูข้างซ้ายลูกไม่ค่อยได้ยินเพราะกำเนิดดีมักจะทำเป็นหูทวนลมในยามที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนในหลายครั้งแต่ก็ไม่ทุกครั้งหรอกนะกรรมจึงไม่หนักมากเลยเป็นเพียงข้างเดียว นี่ถ้าหนักมากกว่าสองข้างและไม่มีอะไรข้างที่สามด้วยลูกและสามีเคยสร้างบุญร่วมกันมาหลายชาติโดยเป็นสามีภรรยากันและพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นกุลบุตรและกุลธิดาเป็นสามีภรรยากันได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงจ้าลูกเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นประธานกับได้เป็นญาติกับประธานใหญ่ท่านหนึ่งของวัดพระในอดีตชาติไกลแต่ไม่ใช่พุทธันดรที่ผ่านมานี้นะจ๊ะก็เคยเป็นญาติกันแล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกันมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้ะสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้